ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งงานที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปดูภาพกันหน่อยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ23มกราคมที่โรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพเนี่ยเขาจัดงานมอบรางวัลบุคคลแห่งชาติบุคคลดีเด่นแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษาให้แก่น้องๆนะฮะที่บ้านนนทภูมิปากเกร็ดนนทบุรีด้วยครับโดยมีดร.พัชรินทร์ภูลสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีและดร.สุภัทราอภิรักษ์วรชัยรองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการมอบทุนด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่มอบทุนให้แก่ผู้แทนจากบ้านนนทภูมินะครับคือน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะว่าก็อยู่ในมาตรการที่ต้องรักษาระยะห่างความปลอดภัยทางด้านสุขภาพกันอยู่นะครับการมอบทุนในครั้งนี้ประธานขออภัยการมอบรางวัลในครั้งนี้ประธานก็คือพลเอกจิตรศักดิ์เจริญสมบัติสำหรับรางวัลมีผู้ที่รับรางวัลนะฮะมีทั้งรางวัลนาคคเนตรางวัลวชิรานุสรรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2022ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะฮะก็มีเสียงสัมภาษณ์นะฮะให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับรายการ The People Show ของเราด้วยนะฮะมีท่านไหนบ้างไปชมกันครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆคลับทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะสนับสนุนพี่ซันดาอูแล้วก็ในเพจวิซันดาไทยแลนด์นะคะทุกคนค่ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่ลูกค้าทานแล้วแล้วก็บอกต่อจนเกิดอย่างปีนี้นะคะก็คือเห็นผลชัดเจนเลยว่าลูกค้าที่เขากินสมุนไพรที่เรามาจำหน่ายเนาะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเห็นผลแล้วก็มีการบอกต่อถ้าสนใจก็สามารถติดต่อผ่านที่เพจซันดาอูมิซันดาไทยแลนด์ค่ะ